ัสรินลูกค้าโรตีค่ะหลายคนต้องรู้จักนะคะสำหรับสาวน้อยอายุ16ปีเป็นลูกครึ่งไทยปากีสถานค่ะสำหรับเรื่องราวของเธอเองก็คือมีแมวมองไปเจอน้องนัสรินที่ขณะกำลังช่วยคุณแม่ขายโรตีอยู่ตลาดนัดนั่นเองแล้วก็เกิดเห็นแววความเป็นนางงามในตัวของน้องค่ะเลยชวนมาเป็นผู้เข้าประกวดบนเวทีโดยในช่วงหนึ่งที่ผ่านมามีการปรับลุคให้กับน้องนัสรินอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อที่จะลองดูว่าน้องนั้นเหมาะกับลุคไหนซึ่งต้องบอกเลยว่าเธอฉายแววสุดๆค่ะดังนั้นของเจ้าตัวเองนั้นแต่ละลุคเองสวยสง่างามมากๆกับล่าสุดนี้เป็นลุคเดรสสีดำที่แหวกไหลขึ้นมาดูแล้วโตเป็นสาวเต็มวัยไปเลยกับล่าสุดทางเพจหนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บออกมาเผยลุคล่าสุดของน้องนัสรินที่สวยปังมากๆมีการรวบผมตึงใส่ชุดเป็นสีขาวตัดกับสีผิวซึ่งระบุว่าอีกหนึ่งลุคของน้องนัสรินอายุสาวน้อยในวัย16ปีลูกครึ่งไทยปากีสถานพี่ๆแมวมองไปเจอน้องขณะที่กำลังช่วยแม่ขายโรตีอยู่ที่จังหวัดพังงาล่าสุดนี้นางงามรุ่นพี่อย่างบุ๋มปนัดดาเองยังต้องเข้ามาชื่นชมว่าแววตาเนี่ยมีความมั่นใจกับวันแรกเยอะจากนั้นเพจก็ตอบไปว่าจริงค่ะพี่น้องมีแววมากๆจะเป็นยังไงมาติดตามรับชมกันค่ะ